สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเที่ยงนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับมันจะมารวมกันหลากหลายประเด็นมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รวมข่าวนะครับอัปเดตการย้ายทีมมาสัก2อสวันได้นะครับวันนี้นะครับก็รวบรวมข่าวล่าสุดนะครับที่มันคืบหน้ากว่าเดิมนะครับ เรื่องสำคัญเรื่องอะไรบ้าง1ง,งบประมาณงบประมาณในการช็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดเผยแบบตัวเลข3ตัวง่ายๆนะแมนยูอะ่ะมีเงินซื้อนักเตะใหม่ไหมเอ็ดวูดเวิร์นะครับเป็นคนถแถลงเองนะครับโซชายอมรับว่านี่แหละสถานการณ์จริงยุคโควิดของแมนยูนะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไอ้คำว่าติดลบอะ่ะมันโคราเรื่องกับ สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวไปโครงรายละเอียดกันนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับงบประมาณเรื่องที่2นะครับเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับก็แฟนบาร์ซ่านี่น่าจะยิ้มออกนะครับเกมที่ชนะเซบีย่า3ประตูต่อศูนย์นะครับมาโหแต่มีนักเตะสำคัญเจ็บนะครับเดี๋ยวมันมีลงรายละเอียดกันเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะ ผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ง่ายๆก็คือการยอมรับผลในขันนะครับแค่นั้นเองมันก็จบไปครับมันก็แค่เกมเกมหนึ่งนะครับส่วนการลุ้นยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยผมใช้คำว่าทีมที่ดีที่สุด4ทีมดีกว่าจะเป็นทีมไหนบ้างรอชมกันนัดที่38เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสมันเปิดกว้างเหลือเกินนะครับผมเข้ารายการมานานเหมือนกันนะ เราดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเที่ยงวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เอเวอเรตนะครับบุกไปเยือนเวสต์บอมบนะครับบุกไปเอาชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเอเวอเรสตถือว่าตอนนี้แต้มแสงลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านนะครับแพ้เชลซีนะครับ ศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับเมสันเมาส์ยิงสวยจริงๆนะครับก็ก็ต้องชื่นชมเชลซีด้วยนะโทมัสทูเคิลนะครับสินัดเนี่ยไร้ทิฏฐิเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับดีใจกับแฟนสเปอร์ด้วยนะครับสเปอร์นะครับบุกไปเยือนฟูลแลนดนะครับแล้วก็เอาชนะได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับนั่นก็หมายความว่าสเปอร์นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นท็อปโฟเช่นกันนะครับมันสนุกนะการที่หลายๆทีมได้ลุ้นนี่ะใครดีก็เอา1นถึงสไป ประมาณนี้นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนกันอ่าผมเกือบจะลืมเนี่ยถ้าไม่มองเชิบมาที่อีกตารางนะอันดับตารางคะแนนหน้าสุดในเวลานี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะแข่ง27นัดกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงนะครับแข่ง27นัดมี65คะแนนนะครับตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง27นัดนะครับมี51คะแนนเท่ากันอ่ะ51คะแนน ตามมาด้วยเลสเตอร์ซิตี้นะครับมี50คะแนนและตามมาด้วยเชลซีอันดับ4นะครับมี47คะแนนดูอันดับ5เอฟเวอร์ตันนะครับเอฟเวอร์ตันมี46คะแนนอันดับ6 w เวสต์แฮมนะครับมี45คะแนน2ทีมนี้ยังแข่ง26นัดอยู่นะครับถ้าเกิดเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่ในเกมที่เหลือนะเขาจะขึ้นอันดับ4แซงเชลซี Chelsea, เพราะเชลซีแข่ง27เชลซีก็จะมาอยู่อันดับ6ประมาณนี้นะถ้า2ทีมเก็บแต้มได้นะ ส่วนลิเวอร์พูลนะครับจะมี43คะแนนเหมือนเดิมนะครับห่างท็อปโฟอยู่แค่4คะแนนเอ,อ่อผมว่ามันก็ไม่ดกไกดอะไรหรอกนะครับจุดเปลี่ยนมันยังมีอยู่นะแฟนหงยังเพิ่งเสียกําลังใจสเปอร์มานะครับอันดับ8นะครับมีลุ้นนะสเปอร์แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดนะครับถ้าชนะก็จะแซงลิเวอร์ pool เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาอยู่ถ้าชนะนจริงนะเขาจะมาอยู่เหนือเหนือลิเวอร์ pool แล้วกันประมาณนี้นะครับนี่คืออันดับตารางคะแนน ล่าสุดนะครับส่วนแฟนอาร์ซนอนอยู่อันดับ10เหมือนเดิมนะครับแข่ง26นัดมี37คะแนนถ้าเก็บ3แต้มได้เฮ้ยก็จะเป็น40คะแนนเฮ้ยมีลุ้นนะผมว่ามีลุ้นก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับที่มีการเตรียมย้ายต่อสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวในเช้าว,วันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากการต่อสัญญาฉบับใหม่ของบูนโอนฟอนันเดสกันนะครับ ตอนนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เตรียมนะครับเงินเดือนใหม่ให้กับบูโน่เฟอร์นันเดสครับที่มากกว่า200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้นะครับเงินเดือนใหม่ของบูโน่เฟอร์นันเดสหรือค่าเหนื่อยใหม่นะครับจะเป็นอันดับ5ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ1นถึงสผมไม่แน่ใจนะว่าใครมีเงินเท่าไหร่นะแต่บูโน่เฟอร์นันเดสครับค่าเหนื่อยใหม่จะได้รับอยู่อันดับ5ของสโมสรนะครับก็ค่าเหนื่อยมากกว่า 2แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแมนยูกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้เลยนะครับก็แจ้งให้กับไฟแมนยูทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเมลมูซิล่ากันนะครับเจอมามูสิล่าเนี่ยเป็นนักเตะชาวอังกฤษนะครับที่อยู่กับาเยูมินิกนะครับล่าสุดก็กำลังจะเซ็นสัญญาการเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกกับาเยมินิกนะครับ ก็สัญญาจ,จะรันยาวถึงปี2026นะครับได้รับค่าเหนื่อยต่อปีอยู่ที่5ล้านยูโรต่อปีนะครับแหล่งข่าวก็มาจากบิลนะครับก็ตัดปัญหาเลยเนาะไม่ต้องไปย้ายทีมให้มันวุ่นวายละเติบโตไปกับทีมยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง b บร์มินิกนี่แหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิกแมคคาทีกันนะครับเรียบร้อยนะครับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรคาดิฟซิตี้เรียบร้อยนะครับก็ คุมคาดิฟถึงปี2023นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับมิกแมคคาทีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นใหญ่ๆนะครับผมขออนุญาตดูก่อนนาะว่าประเด็นใหญ่ๆใ,ในวันนี้มีอะไรบ้างนะเรื่องราวสำคัญเรื่องราวสำคัญเรื่องราวของฮาลันเรื่องราวของกุลอ่ะโอเคผมเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับมาที่เรื่องราวของอสโมสร์ปารีสแซ์แคมงนะครับ เรื่องราวของสโมสรปารีสมแซงต์แชมงนีช่วงเที่ยงวันนี้ก็คือมอสกินติดโควิดครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าในตอนฝึกซ้อมนะครับล่าสุดนะตอนนี้เตรียมที่จะ,ะหลังจากจบเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกไปในนัดที่แล้วนะครับปรากฏว่ามอสกินเนี่ยมีอาการป่วยครับหลังจากนั้นนะและล่าสุดนะครับคำยืนยันล่าสุดก็คือ อยสคีเนี่ยจะไม่ได้ลงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่2นะครับและในตอนนี้เองเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างการกักตัวนะครับก็แจ้งให้กับแฟนปารีสแซงต์แมงทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาเลนเซียกันครับนี่นะครับสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรบาเลลเซียวันนี้นะครับกอนซาโลกูตเตสนะครับกอนซาโลกูตเตส ซึ่งเป็นนักเตะกองกลางตัวเก่งของสโมสรบาร์เซียนะครับล่าสุดนะครับในซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้อาจจะถูกขายนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ยสโมสรบาร์เซียนะครับมีสถานการณ์ทางการเงินที่แย่มากนะครับตอนนี้นะติดลบหนักมากผมใช้คํานี้นะติดลบหนักมากนะครับล่าสุดนะครับเตรียมขายนักเตะตัวเก่งออกไปนะครับประธานอย่าง อันนิวโมฟี่ไม่ใช่โมฟี่เนี่ยโมตี้ล้มเหลวล้มเหลวจริงๆครับในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตในเรื่องของผมผมเชื่อว่านะมันมีปัญหาเรื่องจากการคือเงินที่จะเข้าสโม,มสรนนะไม่มีแต่ยังจ่ายนักเตะในระดับเพดานสูงเหมือนเดิมฉะนั้นไม่แปลกครับที่สโม,มสรแยกใหญ่บางสโม,มสรอ,อาจจะต้องขายซูเปอร์สตาร์ไปวันนี้บาเลนเซียจะขายกรูยเตสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยบาเลนเซียกุยเตสไปแล้วใช่ไหมมาที่เอ,อ,อยวผมไล่ดูข่าวนิดนึงนะสโมสรอนยูเวนตุสครับเรื่องราวของยูเวนตุสในเช้าวันนี้ก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริสติโนโรนันโดนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับโรนันโดนเนี่ยได้ขอพูดคุยถึงสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสครับเพราะว่าอะไร เพราะว่ายูเวนตุสเองเนี่ยให้ค่าเหนื่อยของโรนโดเนี่ยไว้สูงที่สุดของสโมสรน,นะครับทีนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงถึงเดริกนะเดริกนะครับน่าจะเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยอยู่อันดับต้นๆคือ,อไรายได้สูงเนี่ยเดริกเหมือนกับมองว่าโรนโดวัย36ปีเนี่ยเขาจะขอสัญญาเพิ่มอีก1ปีแล้วทีนี้เนี่ยปัจจุบันโดรับอยู่5,40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นเงินประมาณ 28ล้านปอนด์ต่อปีอะที่ต้องจ่ายนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนะี่ยเดลลิกเองเนี่ยเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าผมบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าดูจากดูจากค่าเหนื่อยนะเดลลิกอะได้น้อยกว่าโรนโดอยู่แล้วเดลลิกได้ในสื่อบอกไว้ว่าน่านจะประมาณ7.2ล้านปอนด์ต่อปีน้อยกว่าโด้สีเท่าเนะนี่นี่นักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนในทีมเริ่มไม่พอใจไงเพราะว่า โรนโดคือคุณมีเวลาเล่น90นาทีเท่ากันแต่ความเป็นซูเปอร์สตาร์หาไรายได้ให้สโมสรแตกต่างกันฉะนั้นเดลิกนะครับน่าจะออกมาพูดอะไรบางอย่างที่จะขอสัญญาฉบับใหม่บวกกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่ากันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้นะบารเมื Bar S ่อคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นเมื่อคืนน่ะบาร์เซโลนานะครับพิชชนะเซบีย่าได้3ประตูต่อศูนย์นะนัดแรกเนี่ยเขาแพ้โคปาเดเล่ a, แพ้2 0ศแต่มาเล่นในบ้านชนะ3 0นั่นก็หมายความว่าเข้าชิงนะครับมาหากราบเลยก็เรียกว่าได้นะเพร์ per นะครับลูนานคูม,มันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากเลยใช้ชนะในแมตช์นี้เนี่ยทำให้ทีมเนี่ยทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะเดี๋ยวบาร์เซโลนาต้องลงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยอ่ะนะครับ แต่ในทางกลับกันนะครับพูดถึงเรื่องบาซ่าขอพูดในเรื่องของคูปาเดเล่ทีเดียวเลยนะคอรัตปิเก้ครับได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับข่าวร้ายเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บเอ็นว้หัวเข่าของครอรัตปิเก้ในครั้งนี้นะที่ชนะ3-0นะ่ะแต่คอรัตปิเก้เนี่ยปิดเทอมนะครับเอ็นคว้หัวเข่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสียหายขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้เขารอฟังผลการสแกนอยู่ถ้าขาด พักยาวเลยครับต้องผ่าตัดแล้วก็พักยาวเลยนี่คือข่าวร้ายของบาร์เซโลนานะครับก็ได้ใช้ชนะแต่เสียคาัปปีเก้ไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดล่ากันนะครับวันนี้เป๊ปกาเดล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคือสื่อถามเรื่องราวของฟิลฟอร์เดนเป๊ปเขาพูดอะไรกับฟิลฟอร์เดนบ้างเนี่ยครับเป๊ปบอกว่าฟิลฟอร์เดนนะครับ อายุ20ปีเด็กคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีพรสวรรค์สูงสุดคนหนึ่งในอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป๊ปบ,บอกเป๊ปยังบอกอีกนะครับว่าเซาเกตเนี่ยจะต้องเอาฟิลโฟเดนไปเล่นนะและตัวของเป๊ปก็กลัวนะว่าถ้าฟิลเจ็บมันจะเกิดอะไรขึ้นฟิลโฟเดนเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เป๊ปบ,บอกก็คือฟิลเนี่ย มีพลังอย่างเหลือเฟือที่จะสามารถพัฒนาไปเป็นนักเตะระดับโลกระดับสูงได้นี่คือสิ่งที่เป็นต้นทุนของฟิลโฟเดนนะแต่ในทางกลับกันนะครับฟิลโฟเดนเองเนี่ยเขาก็คือเขาเองเนี่ยต้องการทำอะไรให้แบบเต็มที่ไงเป๊ปเลยบอกว่าฟิลโฟเดนเนี่ยจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือพัฒนาไปทีละสเต็ปอะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะพัฒนาปุ๊บคุณวิ่งปุ๊บทีเดียวถ้าเกิดมันเจ็บล่ะคุณก็ต้องพักยาวเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยมันน่าจะเป็นสมดุลที่ดีมากกว่านะครับนี่คือความเห็นของเปปกปอร์ดิโอลาถึงฟิลโฟเดนนะค่อยๆพัฒนาไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชุดแข่งใหม่ของสโมสรเชลซีนะครับผมว่าสวยนะเออเนี่ยสวยมากนะครับก็เป็นชุดที่เชลซีเปิดตัวออกมานะครับน่าจะใช้ฤดูกาลหน้านะ2021-2022นะครับ ถือว่าสวยนะก็มีสีเหลืองตรงตรงรูปโลโก้สโมสรเนี่ยผมว่าเออแจ่มดีนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบตามนี้นะเตรียมเสียตังกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อนเนี่ยโอ้เรื่องราวของบาร์เซโลนากับโทมัสซูเชกอ่ายังไม่ได้พูดเลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อน,นะครับ เรื่องราวของโทมัสซูเชกนะครับวันนี้ตกเป็นข่าวนะครับว่าบาร์เซโลนานะครับจับตาดูสถานการณ์นะครับโทมัสซูเชคนะครับซึ่งเป็นกองกลางตัวเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซูเชคนะครับมีฟอร์มการเล่นที่เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมผมใช้คำนี้นะเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดวิสมอยยอมรับนะครับว่าเขาเองเนี่ยทึ่งมากกับที่โทมัสซูเชคเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ ต่อโดฟูเจตรายงานว่านะครับสโมสสบาร์เซลโลนาเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวนะครับโทมัสซูเชกไปร่วมทีมนะแล้วตอนนี้เองเนี่ยอาจจะปล่อยนะครับมาริยมปานิชหรือมาตินบริชไว้นะครับให้มันเป็นส่วนหนึ่งในการย้ายทีมของซูเชกก็เป็นได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จับตาดูสถานการณ์ของโทมัสซูเชกอยู่ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นฟอร์มนักเตะค,คนนี้นะแต่มมากประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลริงฮารันกันนะครับก็วันนี้เอาโฟกัสอัปเดตอย่างเดียวนะว่าเซบาสเตนเคลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับสโมสรบูเลเซียดอทบูลนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบิลว่าผมคิดว่านะครับในซัมเมอร์นี้เนี่ยเอลริงฮารันนะครับอาจจะต้องอยู่กับสโมสรดอทมูลไปอีกหนึ่งปีสโมสรบูเลเซียดอทบูลนะครับไม่ต้องการขายฮารันนะนี่คือ คนที่สัมภาษณ์นี่คือเป็นโค้ดนะครับแต่คนตัดสินใจคนละคนกันนะในฝั่งของเชลซีล่าสุดนะครับเชลซีต้องการเซ็นสัญญาก,กับฮารันถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าฮารันปฏิเสธที่จะไปร่วมทัพเชลซีเ,ออเชลซีนะครับอาจจะไม่มีโอกาสเซส็นสัญญาก,กับฮารันเพราะว่าอะไรอ่ะเขาไม่อยากไปอยู่กับเชลซีนี่คือความหมายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดเปย่งมา1้0ยาล้านปอนด์ขึ้นมาล่ะ ดอดปุใน,าานใจอ่อนไหมฮาลันใจอ่อนไหมผมเชื่อว่าบางเรื่องนะครับเงินก็สามารถง้างนักเตะได้นะครับประมาณนี้นะสรุปสั้นๆนะฮาลันเนี่ยอาจจะอยู่กับดอดมุนต่อไปตามที่เซบาสเตียนเคลบอกแต่เงินถ้าข้อเสนอมันยั่วยวนผมว่านะเงินก็ง้างได้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเป็นประเด็นที่เอ็ดวูดเวร์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องราวของเอ็ดนะครับได้บอกถึงการประกอบการงบประมาณของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีนี้นะว่าเมื่อวันเมะะื่อวันในวัน,น,วน,น,วนเนี้ยวันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ยนี่เพิ่มขึ้น16%ครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยู่แต่ะครับมีหนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากโควิดนะครับ16เป็นหนี้ทั้งหมด455.5ล้านปอนด์ในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับ, Man รบมแมนยูนะครับตามหลังแมนซิตี้14คะแนนนะครับและเขาก็มีเกมบิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์นี้นะเงินที่แมนยูเป็นหนี้ขนาดนี้เป็นผลประกอบการในรอบ1ปีที่ขาดทุนไปไม่ได้เกี่ยวกับเงินเก็บในสโมสรน,นะครับ ความคืบหน้าของการเสริมทับของอเรกุน่าโซชาเนี่ยดูเหมือนว่านะครับรายรับของแบนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับลดลงนะครับเหลือแค่7.2เมื่อเทียบกับรายได้เก่าคือ281.8ล้านปอมลดลงนะครับโ,โหลดลงเยอะเลยนะลดลงเอางี้เังงี้ภาพพูดตัวเลขผมพูดเยอะงงสรุปนะแมนยูไรายได้ลดลงแมนยูไรายได้ลดลงลดลงเท่าไหร่ ลดลงโหเกิน60%ิอน่ะนะครับเมื่อกี้ผมบอกตัวเลขไปเนาะเกิน60%นะครับไม่ต้องละเอียดมากแต่เอาแค่รู้ว่าติดลบเรากำลังหาทางแก้ไขในเชิงบวกอยู่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยบรรเทาเราได้ก็คือนัดจบฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับฟูลแลมในบ้านในวันที่15พฤษภาคมนะครับ นัดสุดท้ายของฤดูกาลของแมนยูคือเล่นในบ้านในวันที่15พฤษภาคมแฟนบอลจะได้เข้าสนามซึ่งมันในใน,ในสื่อบอกว่า25%่สิบนโอ้ถ้ฟอร์ดนี่60,000เนาะน่าจะได้เข้าสักเท่าไหร่อ่ะ25%หาร4ก็น่าจะประมาณใกล้2 0 0 0 0อ่ะประมาณประมาณนะครับเกินหมื่นไปแน่แล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนี้หลังจากนี้เดี๋ยวมาตรก,การเนี่ยถ้ามันผ่อนคลายเนี่ยอาจจะมีคนดูมากกว่านี้นะแต่ที่แน่นะครับ ฟุตบอลถ้ามีคนดูแล้วรายได้สโมสรก็จะเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะครับสรุปแมนยูติดลบอยู่ทั้งหมดเท่าไร4 5่5 5 5 5ล้านปอนด์ในรอบปีนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้นะครับมีข่าวว่าแมนยูจะยื่นคุลิบรี่ครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้นะครับนอกจากาบยมินิกนะครับจะยื่นคูลิบรี 45ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ39ล้านปอนด์กลายเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะยื่นในดิวของคูริบรี้นะครับก่อนหน้านี้นะบาร์เยมินิกเนี่ยเซ็นสัญญากับไดโยไปแล้วนะครับเซ็นสัญญากับไดโยไปแล้ววันนี้เขาอาจจะดึงคูริบรี้อีกทีอีกคนหนึ่งวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวนะครับว่าจะทุ่มเงินเตรียมดึงคูริบรี้ในราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ39ล้านปอนด์ก็ รอรุ้นกันนะครับน่าสนใจนะถ้ามันอยู่ได้คูเิบลี่นะเรามาต่อกันที่เรื่องราของเรโกนาโซชากันนะครับพูดวันนี้คนที่ออกมาพูดเรื่องโซชาคือรีชาร์ปรีชาร์ปพูดอะไรเกี่ยวกับโซชานะรีชาร์ปบอกว่าก่อนที่โซชาจะมาทำงานผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผมเห็นผมไม่เคยคิดเลยนะว่าโซชาเนี่ยจะมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ นี่คือสิ่งที่ลีชาร์ปกล่าวกับสื่อนะแต่เขาก็ต้องชื่นชมความอดทนของโซชานะว่าเขาสามารถพาแมนยูมาอยู่ในอันดับที่ดีจริงๆถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวบ้างสิ่งที่ลีชาร์ปบอกนะครับก็คือไม่น่าเชื่อว่าโซชาจะคุมแมนยูได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกรี่ในวิวกันนะครับเมื่อวานก่อนนี้ผมจำได้เลยนะว่า เรื่องราวของระหว่างฮาลันซานโชแล้วก็เคนเนี่ยควรจะดึงใครหลายๆท่านบอกว่าเคนนะครับวันนี้นะครับแกลลี่ในวิวสวนกระแสเลยบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับอาจจะมีโอกาสในการดึงเอวริงฮาลันมาร่วมทีมในวิวเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าแมนยูสามารถรองเงื่อนไขการฉีกสัญญา65ล้านปอนในปี2022ได้นะแต่ ผมอยากจะให้เขารู้จริงนะว่าเขาจะยื่นกันปีนี้ระดับร้อยล้านปอนเนี่ยจะมอนมอลอฉีกสัญญา65ล้านปอนทําไมนี่ผมยัง,งงงในวิวอยู่เลยก็ฮารันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งเหตุผลที่แกลลี่ในวิวให้สัมภาษณ์นะครับผมผมไม่เอาเรื่องของโซชามาเทียบนะเพราะว่าอะไรอะ่ะคือเขามีความสนิทกันนะแต่ว่าถ้าเอาผลงานแล้วเนี่ยผมก็คิดว่านะเอลลิงฮารันเหมาะแต่ว่า ถ้าเป็นคนที่พีคและกระดูกถึงจริงอ่ะน่าจะเป็นแฮร์รี่เคนเหมาะกว่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยแมนยูมายาวเลยนะมาที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกาเบียลแอคบรา,าราฮอลนะครับก็เป็นอดีตซปเปอร์สตาร์ของแอสตันวิลล่านะครับได้ให้ทัศนะนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้ากุนอัมลานะ แมนซิตี้ควรจะเซ็นสัญสญากับแฮร์รี่เคนนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะแอรบาราโฮกล่าวว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยสามารถมาประสบความสำเร็จเขามองหาแชมป์คุณต้องมาทีมแชมป์นี่คือความหมายนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่มีศักยภาพดีพอที่จะลุ้นทุกแชมป์ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่แฮร์รี่เคนเนี่ยตามหาอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแห่งการค้าแข่งของเขานะครับเป๊ปสามารถ ที่จะพาแมนซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ได้หลากหลายนะและเป็นเรื่องที่แฮร์รี่เคนเนี่ยเหมาะมากถ้าเขาจะพิจารณาย้ายทีมมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับมันคิดได้หลายมุมนะครับว่าการมาอยู่กับแมนซิตี้คว้าแชมป์ก็จริงจ่ายค่าเหนื่อยได้หมดทุกอย่างก็จริงแต่ต้องคิดถึงแฟนสเปอร์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับมาหมาทีมโปรดของผมละนะครับก็เรื่องดาวที่1นนะ อ่าผมเอารุปขึ้นใ้พี่จำนงตั้งแต่คลิปที่แล้วนะผมพูดลงหน้าไว้ก่อนก็อ่าลิเวอร์พูลนะครับมีสติที่แพ้เชลซีเมื่อคือนเนี่ยแพ้ในบ้านมากที่สุดนะครับ5้านัดติดต่อกันนี่คือเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีสาคัญกนะ็ือคือในตอนนี้เองเนี่ยหลังจากจบเกมการขันนะมีมีเรื่องของปฏิกิริยาของโมเมนตาล่าเหมือนกันเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจฟอร์มอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะนะครับ ก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์ของนักเตะนะครับและที่สําคัญก็คือตอนนี้วันัดุ่มเองเนี่ยก็จะออกนะผมเลยพูดยาวทีเดียวเลยว่านักเตะที่จะมาแทนในรูปตอนนี้มันก็มีลิสต์มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาร์ฟอริสนูสน s สเฮาส์นะครับแล้วก็บูตบิซูมาแล้วก็นักเตะของรูเซียมือนเช่นกัดบากแล้วก็ล่าสุดเป็นฮัสเซมเอรูาของโอลิปิกลียงตอนนี้โอ้โห วุ่นวายเหมือนกันนะสำหรับริวอุ์พลูในตอนนี้นะครับส่วนครอปจะทํายังไงต่อครอปก็บอกไปแล้วนะครับมีหน้าที่แค่คุมทีมและทําให้ทีมดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับล่าสุดนะครับทาริกเลมเต้นะครับกลายเป็นสโมสรอาร์เซนอลและสโมสรเชลซีเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญานะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับทั้งเลมเต้นะทั้งเชลซี เชลซีอาร์ซอนตอนนี้เนี่ยกำลังแข่งขันกันนะครับซึ่งตอนนี้ดีเอ็กซ์รายงานว่าสโมสรต้นสังกัดของเขาคือไบรตันนะครับจะไม่ปล่อยนะครับแปรมเต้เนี่ยออกไปจากสโมสรแบบง่ายๆรวมถึงไม่มีค่าฉีกสัญญากับนักเตะคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทนี่อดดมกันนะครับวันนี้โทนี่อดดมเนี่ยพูดถึงเฮกเตอร์เบลินกับ เครดิตซูเรสครับก็โทนี่อดัมพูดอย่างนี้นะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นในตําแหน่งวิงแบ็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวของโทนี่อดัมมองว่านักเตะวิงแบ็กทั้ง2คนเนี่ยของอาร์เซนไม่ว่าจะเป็นเบเยลินหรือซูเรสเองเนี่ยยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะคือถ้าเอาง่ายๆนะอาร์เซนควรขาย2นักเตะนี้ไปเพื่อหาคนที่มีศักยภาพที่สูงกว่า2คนนี้มาเล่นนะครับก็เป็นความคิดเห็นของ โทนี่อดัมอดีตตำนานอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับอาร์เซนอลสนใจนะครับอิบ a าฮิมาโคนาเตอีกหนึ่งทีมนะครับก็ดูแลอาร์เซนอลจะต้องแข่งยักษ์ใหญ่อะเยอะแยะมากมายนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอาร์เซนอลทราบนะว่าสนใจคารอะไรนะอิบราฮิมาโคนาเต้ ate, นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตักันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้บุกไปเอาชนะเวสต์บอมนะครับล่าสุดนะครับคาร์นเชอร์ตินะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องรักษาพื้นที่ยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกให้มันใกล้เคียงกันไว้นะครับมันอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและเราเองเชื่อว่านักเตะของเราเนี่ยจะสามารถที่จะยืนหยัดระยะยาวในการที่จะคว้าโคต้า ยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าให้ได้นะครับอันเชลรติก็คุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ผมจะขออนุญาตสรุปประเด็นใหญ่นะ1บาร์เซโลนานะครับตอนนี้นะเสียคลารปิเก้ไปแน่เพราะปัญหาการบาดเจ็บที่เอ็นคว้หัวเข่านะครับน่ามีโอกาสปิดเทมอม2เรื่องราวการเสริมทัพฮาลันนะครับก็อย่างที่เราทราบเมื่อวานนะ่ะ ฮาลันเนี่ยอาจจะไม่อยู่ไปอยู่กับเชลซีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเงินข้อเสนอมันยั่วยวนเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็เรื่องราวภายในสโมสรอ,อย่างเช่นสโมสรบาลนเซียเนี่ยสถานการณ์การเงินไม่ดีเนี่ยเขาต้องขายนกักเตะตัวเก่งออกไปแน่นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผลประกอบการในรอบ1ปีที่ติดลบเหลือ455.5ล้านปอนด์เช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งที่แมนยูอันนี้คือเฉพาะรายปีนะ เงินที่เขาเก็บไว้จากรายได้สปอนเซอร์อีกเพียบนะครับมีอยู่แล้วนะเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับต้องผ่านจุดยากไปให้ได้ก็เอาช่วยๆลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลคนนึงแหละแล้วก็เรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลกลับมาดูดีมากสเปอร์ก็เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ